สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกลับสู่ธรรมชาตินะคะวันนี้ดิฉันมีวิธีแนวทางธรรมชาติค่ะที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพนะคะเป็นการออกกำลังกายที่มีชื่อว่าไทจีชี่กงนะคะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะพูดคุยกับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พงศ์สิริปรารถนาดีนะคะท่านเป็นประธานเครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะตอนนี้กระแสแรงมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างนำซ่อมหรือว่าการสร้างเสริมสุขภาพแทนที่เราจะเป็นแล้วเราค่อยมาดูแลตัวเองตรงนี้คุณหมอมองยังไงคะทำไมเราจะต้องมีความจำเป็นในการที่จะสร้างเสริมสุขภาพของเราเองครับผมคิดว่าการสร้างสุขภาพเนี่ยมันดีกว่าการซ่อมนะค่ะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเราชอบให้เป็นอะไรแล้วก็ไปหาหมอเพื่อรักษาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นโรค กันมากมายเราจะเห็นว่าเวลานี้สาเหตุการตายคนไทยเนี่ยโรคหัวใจโรคมะเร็งค่ะซึ่งโรคเรื้อรังต่างๆเหล่านี้แม้แต่ความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานอะไรต่างๆเนี่ยเป็นผลเนื่องมาจากว่าเราไม่สนใจในการสร้างสุขภาพจริงๆเหล่านี้นี่ก็คือป้องกันได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะคุณหมอสร้างเสร็จมันก็ป้องกันไปในตัวโอ้ใช่เพราะนั้นผมคิดว่าการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นกระแสในการดูแลตัวเองในการสร้างสุขภาพในตอนนี้เป็นที่น่าดีใจที่คนไทยหันมาสนใจเรื่องนี้แนวโน้มดีแล้วนะคะตอนนี้มาถูกทางแต่ว่า คนจะต้องยั่งยืนไม่ใช่มีมาพับแล้วก็เหมือนเป็นแฟชั่นเหมือนเป็นใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือคุณหมออยากจะมุ่งเน้นก็คือให้เกิดความยั่งยืนมากกว่านี้ใช่ค่ะทีนี้วิธีการนึงอย่างที่บอกก็คือไทจีชี่กงอันนี้ก็คงจะต้องถามคุณหมอก่อนแล้วล่ะค่ะว่าไทจีแปลว่าอะไรชี่กงแปลว่าอะไรคือการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยนะฮะมันมีปัจจัยอยู่3อย่างที่สำคัญที่สุดค่ะอันแรกคือการออกกำลังกายอย่างที่สองคือเรื่องอาหารค่ะใช่ไหมฮะสมมติว่าอาหารเนี่ยถ้าเรารับทานไม่ถูกวิธีเนี่ยก่อให้เกิดโรคและอันที่3ที่เป็นปัจจัยที่สำคัญคือเรื่องของอารมณ์อารมณ์อารมณ์เพราะนั้นตัว3อเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยมันก็มีการออกกำลังกายที่ให้ประโยชน์ที่เราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสร้างเสริมสุขภาพนั่นเองค่ะก็คือการทำการออกกำลังกายอย่างทำติดต่อกันไปมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้ประโยชน์แก่หัวใจทำให้หัวใจแข็งแรงค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ จะต้องควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดีแล้วก็การทำให้อารมณ์ที่ดีคืออาหารที่ดีเนี่ยไม่ใช่อาหารอร่อยนะค่ะอาหารที่ทานไปแล้วไม่ทำให้เกิดโรคค่ะ อันนี้สำคัญอย่างจังฟู้ดฟาสต์ฟู้ดอะไรต่างๆที่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้นิยมทานกันอันนั้นไม่ใช่อันนั้นอาหารอร่อยแต่ไม่ดีแต่ไม่ดีนะครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าก่อนที่จะรับประทานจะต้องมีสติเท่าไหร่ว่าเรากำลังทานอะไรค่ะกำลังทานขาหมูไปหรือเปล่าต้องเบรกเลยจริงไหมค่ะไม่ใช่ทานขาหมูทุกวันต้องดูนิดนึงอย่างที่สวนลุมเนี่ยผมเคยไปเดินเวลาเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยนะค่ะก็เห็นออกกำลังกายกันดีแต่พอออกเสร็จก็ไปหาขาหมูรับทานเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเสียดายสิ่งที่ได้ทำไปเนี่ยมันไม่ควรที่จะต้องไปเอากลับเข้ามาใหม่ค่ะค่ะถ้าว่าทานผลไม้หลังจากออกกำลังกายก็ดีฮะน่าจะดีแน่นอนตอนนี้มาถึงเรื่องออกกำลังกายแบบไหนดีค่ะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนี่หมายความว่าออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจแข็งแรงค่ะอย่างไปเล่นกล้ามเนี่ยมันไม่ทำให้หัวใจโอ้ดิฉันเล่นอยู่เล่นกล้ามแล้วก็ซิทอัพอันนี้ไม่ได้ช่วยเลยใช่มั้ยฮะก็ช่วยฮะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อแต่ว่าไม่มีผลกับเรื่องของหัวใจหัวใจไม่ได้ออกกำลังกายเลยคือไม่เหนื่อยหัวใจไม่แข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรงเนี่ยมันจะต้องทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องกันไปตลอดเวลาค่ะค่ะอย่างถามว่าเล่นฟุตบอลนี่เป็นการออกกำลังกายที่เพื่อสุขภาพมั้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมล่ะคะก็บอกว่าในเกมของเล่นฟุตบอลตลอด90นาทีเนี่ยมีที่วิ่งติดต่อกัน10นาทีนั่นเองไม่งั้นวิ่งไปแล้วก็หยุดละรอลูกอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นการออกกำลังกายแบบเพื่อสุขภาพนี่ก็คือง่ายๆเนี่ยคือการเดินค่ะเดินคือให้ต่อเนื่องใช่ค่ะวิ่งเหยาะๆค่ะว่ายน้ำเดินวิ่งเหยาะๆว่ายน้ำขี่จักรยานค่ะแล้วก็รำมวยจีนไทจีชี่กงเนี่ยนะไทจีชี่กงเนี่ยค่ะแปลว่าอะไรคะคุณหมอไทจีชี่กงค่ะเป็นการออกกำลังกายแบบมีการเคลื่อนไหวโดยใช้การควบคุมการหายใจเข้าออกค่ะนั้นหลักการเบื้องต้นก็คือว่าการเคลื่อนไหวโดยใช้กำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อให้เกิดเป็นสมาธิ
ค่ะค่ะ3 in 1ได้3อย่างเลยทำครั้งเดียวสมาธิใช้สมาธิการเคลื่อนไหวแล้วก็ลมหายใจลมหายใจด้วยก็ทำให้เกิดการมีฝึกลมปราณในตัวค่ะค่ะจริงๆแล้วฟังดูชื่อแล้วเนี่ยน่าจะเป็นมาจากเมืองจีนเหรอคะคุณหมอมาจากวิธีการนี้เมืองจีนเนี่ยใช้เป็นการส่งเสริมสุขภาพมาตั้ง 3,000 4,000 ปีแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าการใช้แบบเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่อายุมากๆค่ะเพราะมันเป็นการออกกำลังกายวิธีเดียวที่ไม่ทำให้เกิดบาดเจ็บอย่างแค่เดินหรือว่าแค่วิ่งเหยาะๆเนี่ยนะฮะอาจจะเขาเท้าแกลงก็ได้ใช่ใช่ค่ะค่ะแต่อันนี้ไม่เคยมีเพราะนั้นเข้ามาเมืองไทยในประมาณสัก30ปีค่ะก็มีคนจีนเข้ามาช่วยสอนค่ะนะฮะแต่ว่าที่น่าแปลกใจตอนที่ผมไปดูงานเรื่องเนี้ยที่ประเทศจีนการรำไทจีซีกงแบบเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีที่นั่นปรากฏว่ามันเกิดขึ้นที่ไต้หวันเพราะนั้นที่เมืองจีนเขาทำเขาเรียกรำไทยเก๊กอ๋อคล้ายๆกันเหรอคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคราวนี้สิ่งที่มันมีประโยชน์ก็คือว่ามันทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อกับข้อเนี่ยทุกส่วนของร่างกายเลยทุกส่วนเลยเพราะนั้นการรำแบบนี้มันจะใช้เวลาประมาณเต็มที่กับประมาณสัก45นาทีค่ะ3ชุดชุดละ18ท่า3ชุดชุดละ18ท่านะคะแล้ว18ท่าเนี่ยกินเวลาประมาณ15นาทีค่ะโดยหลักการพื้นฐานแล้วเนี่ยควบคุมอะไรบ้างคะกับการที่เราจะต้องไล่รำท่านี้ค่ะจะควบคุมอย่างเช่นเราอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้สมาธิได้หรือยังไงคะคือระหว่างที่เราลำไปเนี่ยเราก็กำหนดลมหายใจเข้าแล้วก็ออกช้าๆนะฮะแล้วลำนี่ไม่ต้องรีบลำอ่ะเดี๋ยวเราจะมีสาธิตให้ดูว่าลำยังไงถึงจะถูกต้องค่อยๆไปคือให้เป็นการเคลื่อนไหวแบบช้าๆซึ่งคนหนุ่มคนสาวอาจจะไม่ชอบอยากจะไปเต้นแอโรบิกมันกว่ามันกว่านะกระแทกกระแทกกระทันแต่โอกาสบาดเจ็บมีก็ถ้าแต่ว่าใช้สีซี่โกงเนี่ยไม่มีทางเลยเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยไม่มีเลยแล้วประโยชน์ล่ะคะคุณหมอจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยมันมีประโยชน์ตั้งเยอะแยะหมดที่สำคัญคือประโยชน์กับระบบหายใจค่ะระบบหัวใจอันนั้นอันดับหนึ่งเลยการระบบสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะคือความสร้างความสมดุลถ้าระบบภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นแล้วเนี่ยมันจะช่วยป้องกันโรคเป็นตัวเลยอันนี้คนของเราอย่างที่กรุงเทพเนี่ยทำให้เจ็บป่วยกันมากไม่ออกกำลังกายอันที่หนึ่งไม่ออกกำลังกายอันที่สองสิ่งแวดล้อมเนี่ยควันพิษต่างๆสูดเข้าไปค่ะเพราะนั้นระบบภูมิคุ้มกันแทนที่จะแข็งแรงก็อ่อนแอค่ะระบบภูมิคุ้มกันคืออะไรคือระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยค่ะถ้ามันอ่อนแอแล้วเนี่ยศัตรูเข้าไปมันก็ไม่สามารถที่จะไปทำลายได้งั้นเราก็ต้องทำให้มันแข็งแรงให้มันแข็งแรงขึ้นมาวิธีการนี้ช่วยได้เห็นบอกว่าช่วยได้ถึงขั้นที่เป็นเรื่องของการนวดอวัยวะภายในด้วยเหรอก็เวลาเราหายใจเข้าเนี่ยหายใจเข้าไปเนี่ยค่ะเท่ากับเราเอาออกซิเจนเข้าไปคือเอาลมเข้าไปนวดเพราะนั้นออกซิเจนในกระแสเลือดเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วเลือดเนี่ยจะไปเลี้ยงอวัยวะทุกอย่างค่ะเพราะนั้นอวัยวะที่ถูกระบบไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงได้ออกซิเจนที่มากก็เหมือนเป็นการนวดภายในก็ทำให้อวัยวะภายในเนี่ยแข็งแรงขึ้นเพราะการออกกำลังกายที่ทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะทำให้สมองคนเนี่ยไม่ค่อยเสื่อมค่ะเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นดูอย่างคุณหมอเนี่ยทำทุกวันนะแล้วก็ชะลอความแก่ด้วยอันนี้สำคัญที่สุดอันนี้อยากได้แต่เห็นว่ามีเรื่องผิวพรรณด้วยใช่ไหมคะคุณหมอครับเพราะว่าสาวๆหูผึ่งเลยกระแสเลือดมันไปทั่วไปหมดเนี่ยมันไม่ได้ไปเฉพาะที่ใดที่หนึ่งค่ะเพราะว่าการไหลเวียนถ้ามันไปมันออกซิเจนไปด้วยออกซิเจนก็เป็นอาหารของอวัยวะต่างๆนั่นเองชะลอความแก่ผิวพรรณก็ดีสุขภาพก็ดีเคยเห็นแพทย์ประจำพระองค์ไหมค่ะไม่เคยเห็นเลยค่ะเพราะว่าแพทย์จำพระองค์เนี่ยจะต้องวิ่งตามในหลวงค่ะค่ะหรือว่าเดินตามในหลวงค่ะยาวๆเลยเป็นเวลาเกือบๆชั่วโมงพวกนี้ไม่ค่อยแก่เท่าไหร่หรอกท่านเหล่านี้หนุ่มเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากหนุ่มสาวเนี่ยไม่ต้องไปหายาดิฉันยังทันใช่ไหมคะคุณหมอถ้าจะเริ่มตอนนี้เริ่มเดี๋ยวนี้แล้วก็ผมว่า70นี่ยังซิ่งอยู่อ้นี่ละค่ะเดี๋ยวต้องเริ่มแล้วละค่ะเนี่ยค่ะแล้วทีนี้นอกเหนือจากตรงนี้แล้วเห็นว่ามีเรื่องเกี่ยวกับความเครียดด้วยใครที่เครียดตรงนี้ช่วยได้มันลดหมดฮะการออกกำลังกายนี่ช่วยลดความเครียดทำให้นอนหลับสบายโดยหลักการมันเป็นยังไงล่ะคะถึงทำให้เราคลายเครียดได้นี่ค่ะก็เท่ากับเราผ่อนคลาย
การที่กำหนดลมหายใจต่างๆมันเป็นสมาธิมันก็เท่ากับการผ่อนคลายไปในตัวกลับสู่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาลำเนี่ยอย่าไปเกรงคือลำแบบสบายคือให้สบายที่สุดหลักก็คือสงบนิ่งให้ได้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ผ่อนคลายให้ได้ใช่แล้วก็กลับสู่ธรรมชาติเหมือนชื่อรายการมีของไข้ผมเยอะแยะหมอแนะนำให้บอกเจ็บหลังต้องไปผ่าตัดเขาบอกไม่คุณไปที่สนามออกกำลังกายแล้วลองไปลำไทจีซีกงหรือลำมวยจีนเนี่ยนะค่ะลำไปไม่กี่อาทิตย์บอกสบายแล้วเมื่อก่อนต้องขึ้นบันไดที่ต้องสาวอายุเกือบ80เนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้วิ่งขึ้นเลยค่ะแล้วข้อปฏิบัติหรือข้อพึงระวังล่ะคะคุณหมอมีกำหนดไหมว่าเด็กขนาดนี้อย่าพึ่งนะหรือว่าต้องอายุมากขนาดนี้ร่างกายจะต้องเป็นยังไงมีกำหนดไหมคะคือส่วนมากก็ลำได้ทุกคนแต่ว่าทุกเพศทุกวัยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะค่อนข้างจะเหมาะที่สุดเพราะว่าการออกกำลังกายแบบนี้มันไม่ได้ใช้กำลังกายหักโหมคือช้าด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่อยากจะไปเริ่มทำเนี่ยนะครับข้อแนะนำก็คือว่าอาจจะต้องใช้เวลาเช้าๆหรือว่าตอนเย็นๆแต่ส่วนมากเนี่ยผมอยากแนะนำเช้าๆเพราะว่าสิ่งแวดล้อมยังดีอยู่อากาศก็ดีนะฮะตื่นเช้าๆด้วยเย็นๆเนี่ยบางทีฝุ่นละอองมันเยอะการแต่งกายต้องยังไงล่ะคะคุณหมอคืออย่าให้มันรัดแน่นกันแล้วกันคือใส่อะไรก็ได้หลวมหลวมหน่อยเพื่อให้มีการถ่ายเทของอากาศก็ดีนะอย่าให้มันร้อนมากแล้วระบบไหลเวียนเลือดมันจะได้ไปอย่างดีค่ะสถานที่ล่ะคะเราต้องเลือกยังไงในบ้านเราได้ไหมคือส่วนมากที่เราชอบก็คือว่าเรามักจะลำเป็นกลุ่มค่ะเพราะการลำเป็นกลุ่มเนี่ยเราได้ดูคนข้างหน้าคนข้างหลังก็ได้ดูเราค่ะเพราะว่าถ้าลำในบางทีถ้าเราไปลำคนเดียวบางทีมันไม่ถูกแล้วก็เบื่อเหมือนกับการออกกำลังกายทั่วไปเราไปเดินเนี่ยไปเดินคนเดียวเนี่ยมันไม่ไหวมันเหงาต้องหาบัดดี้สักคนเดินไปคุยไปทำนองเนี้ยแป๊บเดียวค่ะ 3-4 กิโลเนี่ยแป๊บเดียวเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าควรจะออกที่กลางแจ้งดีที่สุดค่ะแต่ว่าถ้าเราจะไปที่ไหนนี่นะฮะผมอยากจะแนะนำว่าให้หารองเท้าไปสักคู่นึงใส่กระเป๋าไปด้วยค่ะเอาชุดวอร์มหรือว่าชุดกีฬาของเราที่หลวมๆเนี่ยนะติดไปด้วยค่ะเพราะตอนเช้าตื่นมานี่ก็ใส่รองเท้าแต่งตัวแล้วออกไปเลยตื่นที5แล้วก็ออกไปเราจะเห็นบ้านเมืองมันสวยสดงดงามโดยที่คนยังไม่มีแน่นหนาเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็คือเลือกสถานที่ก็คือให้เป็นที่แจ้งจะดีกว่าแล้วก็ควรจะมีเพื่อนๆด้วยแล้วทีนี้จะต้องมาดูไหมคะว่าทานอาหารเสร็จกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วค่อยไปออกกำลังกายได้หรือจะให้หิวๆแล้วไปออกหรือว่าอิ่มๆแล้วก็ไปออกก็ไม่ดีไม่ดีต้องพอดีค่ะเพราะนั้นหลังรับทานอาหารไปแล้วเนี่ยต้องประมาณถ้าเกือบครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะเป็นไปเริ่มแล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายด้วยวิธีไทจีซีกงเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีข้อห้ามไหมคะว่าอย่างเช่นไม่อย่าอาบน้ำทันทีหรือว่าให้ทานข้าวได้เลยหรือยังไงไม่ควรต้องทิ้งช่วงไปสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงไปแล้วหรือว่าถึงชั่วโมงไม่ใช่พอเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะรีบไปทานอาหารแล้วดื่มน้ำไปดื่มท่าไม่ได้ฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องการให้ร่างกายพร้อมซะก่อนหลังจากที่มันสมดุลดีแล้วนะแล้วอยู่ๆก็จะมาเริ่มต้นลำก็ไม่ได้มันจะต้องวอร์มอัพที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นสัก5นาทีก่อนซึ่งในท่าวอร์มนี่บางทีเราคงไม่ต้องสาธิตเพราะมันจะเสียเวลามากนะค่ะเดี๋ยวเราคงจะมีรายละเอียดให้ในเรื่องของท่าต่างๆนะคะเอาล่ะค่ะคุณหมอเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของหลักการให้ชัดๆให้ละเอียดกันลงไปอีกทีนึงซะดีกว่าเห็นบอกว่าในเรื่องของหลักการของไทจีซีกงจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะก็คือจะมีเรื่องของลมปราณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่ฉันฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่เลยลมปราณมาเกี่ยวยังไงคะคือลมปราณก็หมายความว่าพลังชีวิตค่ะนะฮะถ้าภาษาจีนเรียกพลังซี่ซี่พลังซี่ซี่นี่ก็หมายว่าลมหายใจกงเป็นการบริหารเพราะฉะนั้นซี่กงนี่ก็หมายความว่าการบริหารลมหายใจเพราะฉะนั้นในการแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยมันต่างกับแพทย์แผนตะวันตกค่ะยังไงแพทย์แผนตะวันตกนี่เป็นการแพทย์แบบแพทย์แผนปัจจุบันที่ผมเป็นอยู่เนี่ยนะผมเป็นแพทย์แผนปัจจุบันแผนปัจจุบันแต่ว่ามาสนใจวิถีทางตะวันออกทางเลือกแพทย์ทางเลือกสนใจแพทย์ทางเลือกเพราะผมเห็นว่าแพทย์ทั้งสองแผนเนี่ยถ้าเอามาร่วมกันได้เอามารวมกันบูรณาการร่วมกันนะฮะก็จะให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีเนี่ยค่ะก็น่าทำค่ะเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าการแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยก็ถือว่าการเกิดโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากพลังซี่เนี่ยมันสะดุด
สะดุดหมายความว่ามันไม่โฟลว์มันไม่ไหลผ่านเต็มที่หมายถึงโดยปกติลมปานของเราเนี่ยถ้าเกิดความสมดุลในร่างกายไม่มีก็อาจจะไหลผิดปกติหมายความว่ามันไปติดขัดอยู่แต่ว่าการออกกำลังกายแบบนี้เท่ากับทำให้พลังซี่เนี่ยมันไหลผ่านทั่วไปเลยโดยไม่ติดขัดนั้นโอกาสเกิดโรคมันก็ไม่ค่อยมีหรือว่าคนที่เกิดโรคแล้วเนี่ยไอ้พลังซี่มันสามารถที่จะทะลุทะลวงไอ้สิ่งที่ไปอุดกั้นอยู่ค่ะพลังที่ว่านี้มาจากไหนล่ะคะคุณหมอมาจากท่าทางของเราที่ลำท่าโน้นท่านี้หรือว่ามาจากลมหายใจหรือมาจากอะไรบ้างมาจากการทำสมาธิหายใจเข้าออกเนี่ยเพราะในเพลงนี่จะสังเกตดูมันมีซี่ค่ะหายใจเข้าแล้วก็ฮู้เนี่ยหายใจออกอ๋อเพราะการทำซี่ก็ดีแล้วฮู้ก็ดีเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเคลื่อนของลมปราณค่ะหมายว่าพลังชีวิตตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยผ่านไปดูตามหลักการตรงนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านคงจะสนใจแล้วล่ะแต่ก็คงจะมีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างเราเนี่ยมีโรคประจำตัวแบบนี้หรือแบบโน้นมีกำหนดไหมคะว่าไทจีซีกงเนี่ยห้ามว่าคนที่เป็นโรคนี้ห้ามที่จะออกกำลังกายแบบนี้มีข้อห้ามไหมคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีข้อห้ามอะไรเลยเพราะว่าถ้าเราใช้การแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยนะเราจะเห็นว่าการทำสมาธินี่อาจจะช่วยรักษาโรคด้วยโรคไปในตัวเลยแม้กระทั่งการทำสมาธิเฉยๆเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของไอ้เนื้องอกหรือมะเร็งมันอาจจะค่อยๆฝ่อลงก็ยังได้เพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันมันดีขึ้นใช่ไหมฮะคราวนี้ถ้าการแพทย์แผนตะวันตกหรือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าสิ่งนี้มันจะช่วยได้หรือไม่แต่ว่าทางเมืองจีนซึ่งใช้มาเป็นพันๆปีเนี่ยเขาพิสูจน์แล้วว่าเมื่อเราทำให้สุขภาพเราดีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ป้องกันไม่ให้เกิดโรคด้วยค่ะเท่ากับเป็นฝ่ายลุกไปในตัวค่ะแต่ว่าคนปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าอย่าไปสนใจมันเลยให้เป็นโรคแล้วไปหาหมอเอามารักษาดีกว่าอาจจะแค่ตั้งรับพอเกิดโรคอะไรขึ้นมาก็ค่อยไปหาคุณหมอซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยดีเพราะเวลานี้เราจะเห็นว่าตามโรงพยาบาลเนี่ยมีผู้ป่วยเยอะแยะหมดกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้เราลองไปถามประวัติดูที่ว่าอันที่หนึ่งเขามีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตถูกต้องไหมออกกำลังกายไหมอาหารการกินเป็นยังไงลองไปถามอารมณ์เป็นยังไงตามอย่างที่บอกใช่ไหมฮะตกหมดตกหมดเลยดิฉันต้องกลับบ้านไปประเมินตัวเองเหมือนกันนะคะคุณหมอออกกำลังกายหรือเปล่าก็ไม่เท่าไหร่นะคะคือนอนพอหรือเปล่าโอ้ใช่นอนพอหรือเปล่าด้วยนอน3ชั่วโมงนี่ไม่พอแน่คนเราต้องนอน 6-8 ชั่วโมงฉันนอนน้อยมากเลยใช่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวแก่เร็วนะเพราะฉะนั้นคนหนุ่มคนสาวปัจจุบันเนี่ยเราเอางานเอาเงินเป็นตัวตั้งแต่เราไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่ใช่ไหมเมื่อเราไม่ได้ดูแลตัวเองเนี่ยมันเกิดพออายุมากขึ้นเนี่ยความเสื่อมของร่างกายมันเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ30มันเสื่อมเข้าไปประมาณ 0.8% ต่อปีค่ะจาก30-60เนี่ย30ปีมันจะเสื่อมไป 24% 1 ใน 4มันก็แก่สิค่ะเห็นไหมทำไมคนเราถึงแก่เพราะปล่อยให้ความเสื่อมมันลุกเราอยู่เรื่อยเนี่ยอ๋อเราไม่เป็นลุกมันก่อนเราไม่เป็นลุกมันก่อนปล่อยให้เขาลุกเรามาเพราะฉะนั้นเราไปออกกำลังกายเลือกรับทานอาหารดีๆความเสื่อมจะลดลงไปค่ะจาก 0.8 อาจจะเหลือ 0.1 ค่ะเพราะนั้นพอถึง60ปีมันอาจจะเสื่อมนิดเดียวถ้าตามที่เหมือนเดิมเห็นไหมค่ะง่ายเมื่อสักครู่ติดใจที่คุณหมอบอกว่าเราช่วยในการบำบัดด้วยอย่างเช่นมะเร็งอะไรต่างๆนี่อาจจะฝ่อได้ในแง่ของการบำบัดรักษานี่แหละคะโรคอะไรบ้างคะที่ไทจีซีกงเนี่ยน่าจะสามารถเอาชนะได้คือโรคที่เป็นโรคเรื้อรังนะฮะคือเราไม่อยากไปบอกว่าโรคอะไรบ้างแต่ว่าเท่าที่คนที่ได้ฝึกหัดตลอดเวลาเนี่ยเขาบอกว่าโรคที่เขาเป็นอยู่มันดีขึ้นนะฮะซึ่งผมก็ไม่อยากจะไปโฆษณามากก็มันดีขึ้นโรคไหนบ้างเดี๋ยวจะเหมือนยาผีบอกอะไรไปนู่นเลยนะฮะคุณหมอเราไม่ควรเลยบอกแบบนั้นอย่างนั้นดีกว่านะคะทีนี้ในเรื่องของไทจีซีกงนะปัจจุบันนี้เนี่ยในเมืองไทยของเรามีเผยแพร่แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนแล้วคะเป็นที่รู้จักมากน้อยแค่ไหนผมเข้าใจว่าในต่างจังหวัดตอนนี้กระแสมาแรงมากเพราะที่เชียงใหม่ทำไมเป็นที่ต่างจังหวัดล่ะคะคุณหมอเพราะมันรวมกลุ่มกันง่ายสังคมเมืองอย่างเช่นนะรวมกลุ่มกันยากปกติก็อยู่ใครอยู่มันแล้วยังไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยที่ผมทำงานเรื่องผู้สูงอายุเราก็จะต้องการส่งเสริมสุขภาพในคนสูงอายุด้วยนะจากวงซีกงไทจีซีกงที่เรามีอยู่เมื่อประมาณสัก
3-4 ปีก่อนเนี่ยเรามีอยู่แค่ 3-4 วงค่ะตอนนี้มีเท่าไหร่นะ130วงอือแล้วให้ใช้ลานวัด 4-5 อำเภอแล้วกระจายออกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นครูฝึกของเราเนี่ยได้รับการฝึกแล้วเค้าพอตี 5 เค้าต้องออกไปแล้วค่ะไปนำการฝึกเพราะนั้นเป็นที่เชื่อแน่ว่ากระแสอันนี้มาแรงมากค่ะถ้าเรากระตุ้นให้ผู้คนรู้จักรักษาสุขภาพค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ตอนนี้แน่นอนล่ะชมได้ในรายการกลับสู่ธรรมชาติรวมถึงท่าต่างๆในตอนหน้าด้วยเนี่ยนะคะแต่สำหรับผู้ที่อยากจะได้รายละเอียดจริงๆหรือว่าฝึกตามจริงๆไม่ว่าในต่างจังหวัดหรือกรุงเทพเนี่ยเขาจะไปที่ไหนได้คือเราต้องรู้ว่าเขามีลำที่ไหนอย่างที่กรุงเทพเนี่ยเท่าที่ผมเวลามาเทศทีเนี่ยมักจะออกจากโรงแรมแล้วก็ตอนเช้าตื่นเช้าก็ไปอย่างสวนลุมเนี่ยมีทั้งหลายวงสวนลุมนี่มีใช่ไหมมีฮะไทจิงชิกงเนี่ยนะคะโอ้เยอะเลยอ๋อทั้ง 4-5 วงนะที่สวนจตุจักรก็มีอ๋อที่สวนอะไรที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เขาเรียกชื่ออะไรเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือมีหมดเลยมีหมดเราก็ไปจอยกับเขาไปร่วมลำกับเขาเลยเพราะนั้นผมถึงเห็นว่าการที่ไปเข้าร่วมกลุ่มเนี่ยเราไม่ต้องไปเตรียมอะไรมากหารองเท้าไปแล้วก็เสื้อกางเกงไปสักหน่อยเป็นการออกกำลังกายที่ใช้อุปกรณ์น้อยมากน้อยมากแล้วก็เราได้ไปรู้จักเขามาได้ยังไปเมืองจีนเนี่ยค่ะเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาลำตามริมแม่น้ำเลยค่ะเราก็ไปอย่างพิษณุโลกนะฮะนครสวรรค์กำแพงเพชรที่ผมไปเยี่ยมตามต่างจังหวัดนี่ก็มีทั่วไปเลยค่ะเพราะนั้นเป็นที่นิยมมากเลยตอนนี้เราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเราต้องใช้การลำแบบจีนค่ะเราเห็นว่าการลำแบบเนี้ยเป็นคล้ายๆเป็นมรดกตกทอดมาตั้งนานแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีด้วยมันก็น่าจะไม่น่าจะรังเกียจอะไรก็น่าจะเป็นลำซะค่ะและในฐานะที่คุณหมอเองเนี่ยนะคะเป็นประธานเครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่อยากจะมีแนวโน้มหรือว่ามีแนวทางที่จะรณรงค์เผยแพร่ไทจีซีกงนี่ยังไงบ้างคะให้แพร่หลายไปทั่วประเทศเลยคือตอนเนี้ยผมมองเห็นตั้งแต่มาทำงานเรื่องผู้สูงอายุเกือบ20ปีเนี่ยผมมองเห็นว่าผู้สูงอายุเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตไม่ได้เดียวพออายุ60ไปแล้วเนี่ยนะเริ่มเจ็บป่วยเพราะความเสื่อมมันเยอะเพราะท่านไม่ได้ส่งเสริมสุขภาพมาก่อนเพราะนั้นก็แทนที่จะมีชีวิตตอนวัยสูงอายุเนี่ยอย่างมีความสุขเนี่ยกลับกลายเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลต้องไปหาหมอเข้าออกสู้อยู่สงบอยู่บ้านแข็งแรงแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่ดีกว่าคือไม่ใช่มันจะต้องทำมาก่อนสูงอายุอ๋อใช่สะสมหน่อยนะคือทำเพื่อจะให้ลดความเสื่อมของร่างกายพออายุ60ไปแล้วเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เป็นตอนนี้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตพอถามใครจะไปออกกำลังจะสันหน้าไม่มีเวลาไว้ก่อนเพราะผมอยากให้ทำเรื่องออกเข้าตัวมากเรื่องออกกำลังกายเนี่ยนะให้ทำกับเหมือนตารางการรับทานอาหารของเราเป็นประจำตื่นขึ้นมาต้องไปออกกำลังกายวันไหนไม่ทานอาหารมันต้องหิวแหละใช่ให้ทำเหมือนกันเลยตอนนี้เรื่องกินนี่เราไม่ค่อยขาดเรื่องออกกำลังกายเราไม่พูดถึงเลยซึ่งมันไม่ถูกค่ะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมไหมคะสำหรับคนที่ไม่ออกกำลังกายอยู่ในตอนนี้ค่ะคุณหมอผมคิดว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองให้ได้นะฮะให้ถือว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยเราอย่าไปคิดว่าเราไม่มีเวลาทำไม่ได้แต่ขอให้เจียดสักวันอย่างมากที่สุดแค่ครึ่งชั่วโมงท่านนั้นเองได้รับรองว่าคุณภาพชีวิตของเราต่อไปจะดีแน่นอนค่ะค่ะนั่นก็เป็นคำฝากที่มีคุณค่ามากๆเลยนะคะจากคุณหมอค่ะและที่สำคัญนะคะฝากเอาไว้สำหรับวิธีการไทจีซีกงนะคะเป็นวิธีการอย่างที่คุณหมอบอกก็คือใช้อุปกรณ์น้อยนะคะแล้วก็ผ่อนคลายทั้งอารมณ์สมาธิแล้วก็การปรับท่าทางต่างๆลมหายใจด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเรื่องของการบาดเจ็บก็ไม่ต้องห่วงด้วยทำได้ทุกเพศทุกวัยให้ผลทั้งทางด้านการบำบัดรักษาแล้วก็สร้างหนามซ่อมไปในตัวตามกระแสที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วเดี๋ยวในตอนหน้านะคะเราจะมีท่าต่างๆทั้ง18ท่านะคะมานำเสนอคุณผู้ชมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็คุณหมอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ